สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอ9เหตุการณ์สุดแสนโรคจิตของเจ้าโจ๊กเกอร์เรียกได้ว่ามันโคตรจะโรคจิตเลยนั่นแหละครับวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอนะครับสืบเนื่องได้ว่าช่วงนี้นะครับหนังโจ๊กเกอร์เนี่ยมันกำลังเข้าโรงอยู่ใช่ไหมครับผมเชื่อเลยแหละครับว่าหลายต่อหลายคนยังอินกับเรื่องราวของโจ๊กเกอร์ในหนังใช่ไหมในหนังเนี่ยที่ว่าดาร์กเลยนะครับถ้าลองมาดูในคอมิกเนี่ยคุณจะรู้เลยแหละครับว่าไอ้เจ้าโจ๊กเกอร์เนี่ยมันโคตรโรคจิตนะครับแล้วก็โคตรร้ายแรงมากๆเลยง่ายนะอย่าเข้าใกล้เลยไอ้ตัวนี้นี่มันโหดมากๆเลยโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลางั้นเราไปดู9เหตุการณ์ที่โจ๊กเกอร์เนี่ยมันทำเจ็บแสบไว้กับเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ในเรื่องกันเลยดีกว่าเริ่มที่เรื่องที่1โจ๊กเกอร์อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ซูเปอร์แมนจะต้องฆ่าเมียของเขาที่กำลังท้องอยู่ถ้าพูดถึงพลังการต่อสู้ของซูเปอร์แมนผมคงไม่ต้องพูดถึงแล้วครับว่ามันมากมายมหาศาลแค่ไหนเมื่อเทียบกับโจ๊กเกอร์แต่สิ่งหนึ่งที่โจ๊กเกอร์มีและน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยถนัดมากที่สุดเลยคือมันสมองของเขาในการที่จะปั่นหัวคนอื่นให้ต้องเสียคนรักของเขาไปด้วยความสนุกของมันด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นในอีเวนต์อินจัสติสโดยเจ้าโจ๊กเกอร์วายร้ายโรคจิตนะครับได้จับตัวลูอิสเลนผู้ที่เป็นเมียนะครับของซูเปอร์แมนถ้าใครยังจำกันได้นะครับในหนัง Man of Steel นะครับก็จะเห็นลูอิสเลนนะครับก็จะมีบทบาทก็คือเป็นคนเดียวกันเลยนะซึ่งโจ๊กเกอร์เนี่ยดันจับลูอิสเลนไปซึ่งลูอิสเลนนะครับกำลังตั้งท้องกับซูเปอร์แมนอยู่ซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเจ้าโจ๊กเกอร์นะครับมันวางแผนทั้งหมดนี้ไว้เพื่อให้ซูเปอร์แมนเนี่ยมาช่วยลูอิสเลนแต่มันเป็นแผนการนะครับที่โจ๊กเกอร์ต้องการตลบหลังอีกทีนึงโดยมันนะครับใช้แก๊สความกลัวของสแกร์โคนนะครับใส่ซูเปอร์แมนจึงทำให้ซูเปอร์แมนนะครับเห็นภาพหลอนนะครับและพี่แกเนี่ยดันไปเห็นเมียตัวเองนะครับกลายเป็นดูมเดย์ซูเปอร์แมนเขาก็ไม่รอช้านะครับรีบอุ้มนะครับเมียของเขาเนี่ยที่เขาเห็นภาพหลอนเป็นดูมเดย์นะครับโยนออกไปนอกอวกาศนะครับจึงทำให้ลูอิสเลนนะครับขาดอากาศหายใจและได้ตายลงไปนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นแผนการที่แบบชั่วช้านะครับแต่ว่ามันแยบยลมากๆเลยของโจ๊กเกอร์คือมันแบบเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะต้องสูญเสียมากแค่ไหนนะครับสูญเสียเมียตัวเองยังไม่ว่านะครับยังต้องสูญเสียลูกของตัวเองนะครับที่แบบว่าเมียตัวเองกำลังตั้งท้องอยู่เป็นอะไรที่แบบโคตรดาร์กเลยแต่ว่าต้องยกนิ้วให้โจ๊กเกอร์นะกับแผนการสุดเร็วร้ายของมันเรื่องที่2โจ๊กเกอร์ทำให้ซูเปอร์แมนต้องเปลี่ยนไปและเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโดยมันเป็นเหตุการณ์นะครับที่ต่อเนื่องจากข้อ1เลยหลังจากที่ว่าซูเปอร์แมนนะครับได้ทำการฆ่าเมียของตัวเองไปใช่ไหมครับโดยความบังเอิญนั่นแหละที่โจ๊กเกอร์นะครับวางแผนไว้ทั้งหมดแต่ว่าเจ้าโจ๊กเกอร์นะครับมันมีแผนก่อนหน้านั้นอีกมันนะครับดันไปผ่าตัดหัวใจนะครับของลูอิสเลนและเมื่อลูอิสเลนตายไปนะครับจึงทำให้นะครับมันเป็นระเบิดเวลานะครับทำให้เมืองทั้งเมืองพังพินาศไปเลยจึงทำให้นะครับซูเปอร์แมนต้องเสียเมียและลูกไปแถมเขานะครับจะต้องเสียผู้คนนะครับที่เขาปกป้องไปอีกจึงทำให้ซูเปอร์แมนที่บ้าคลั่งนะครับเขารีบบินหาโจ๊กเกอร์เมื่อเขาเจอโจ๊กเกอร์แล้วก็เพียงแค่เขาบินเข้ามานะครับและทำการใช้มือของเขาเนี่ยแทงทะลุเข้าไปที่โจ๊กเกอร์เขาก็สามารถฆ่าโจ๊กเกอร์ได้แล้วหลายคนอาจจะมองว่านี่คือชัยชนะของซูเปอร์แมนที่มีต่อโจ๊กเกอร์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะวันนี้โจ๊กเกอร์คือผู้ชนะที่แท้จริงเพราะเขาสามารถทำให้ซูเปอร์แมนนะครับเปลี่ยนระบบการปกครองนะครับโลกไปนะครับหลังจากที่เขาคิดว่าระบบเก่าเนี่ยมันใช้ไม่ได้จึงทำให้ซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นนะครับไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับจึงทำการต่อต้านนะครับและต้องการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้นะครับโจ๊กเกอร์นับได้ว่าเป็นผู้ที่ชนะซูเปอร์แมนมากกว่านะครับเพราะเขาสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับซูเปอร์ฮีโร่อันดับ1ของ DC อย่างซูเปอร์แมนไปได้อย่างง่ายดายเลยล่ะครับเรื่องที่3โจ๊กเกอร์เขาสามารถฆ่าแบทแมนได้แต่เขาตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าแบทแมนอันนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่าโจ๊กเกอร์นะครับรักแบทแมนหรือว่าเทิดทูนแบทแมนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าโจ๊กเกอร์ไม่อยากจะฆ่าแบทแมนเพราะเขาคิดว่าถ้าฆ่าแบทแมนไปเขาก็คงจะหมดสนุกไปนะครับในการที่ทำบางสิ่งบางอย่างเขามีความสนุกนะครับจากความโรคจิตของเขานะครับในการที่มีแบทแมนเนี่ยคอยไล่ล่าเขาเพราะเขาคิดว่านะครับการที่เขาเลยเนี่ยคอยปล้นธนาคารหรือทำอะไรไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องการมากที่สุดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองนะครับหรือการฆ่าผู้คนเนี่ยโอเคแหละมันจะเป็นความสุขเล็กของเขาแต่การที่มีคู่ปรับที่มันแบบโคตรจะมันอย่างแบทแมนอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่โจ๊กเกอร์คิดว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการและชื่นชอบมากที่สุดจึงทำให้โจ๊กเกอร์นะครับก็ทำการไม่ฆ่าแบทแมนทิ้งลงไปนะครับถือว่าเป็นคู่อริตลอดกาลนะครับที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานเรื่องที่4โจ๊กเกอร์เป็นผู้ที่ฆ่าโรบินอย่างโหดร้ายโดยโจ๊กเกอร์นะครับจับตัวโรบินมาในโรงงานร้างนะครับแล้วก็พี่แกนะครับทำการสังหารอย่างโหดนะครับโดยการใช้แฉลงนะครับทุบตีโรบินนะครับใ
ให้แบบทรมานที่สุดนะครับแต่ว่ายังเอาไม่ถึงตายนะครับก็คืออยากจะทรมานนั่นแหละแต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับเจ้าโจ๊กเกอร์ก็ทำการระเบิดโรงงานนั้นทิ้งนะครับจึงทำให้โรบินนะครับได้ตายลงไปก็เป็นอีกหนึ่งความโหดร้ายนะครับของเจ้าโจ๊กเกอร์นะครับปนโรคจิตนะครับในการที่พี่แกเนี่ยไม่ฆ่าแบทแมนเพราะเป็นศัตรูใช่ไหมแต่ว่าฆ่าผู้คนที่แบทแมนรักนะครับเพื่อต้องการทรมานแบทแมนและต้องการทำให้แบทแมนนะครับสูญเสียหรือว่าเสียใจที่สุดนะครับเท่าที่มันจะทำได้เรื่องที่5โจ๊กเกอร์คือผู้ที่สังหารหมู่ผู้คนในเมืองก็อตแธมอย่างโหดร้ายและทำเหมือนว่าผู้คนเป็นเพียงแค่ผักปลาของมันเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าโจ๊กเกอร์เนี่ยมันมีวีรกรรมวีรเวร นะครับในการฆ่าผู้คนในเมืองก็อตแธมเนี่ยมามากมายหลายครั้งแล้วแต่หนนี้นะครับนับได้ว่าน่าจะเป็นฆ่าผู้คนนะครับที่ใช้สมองในการจินตนาการสูงๆนะครับของโจ๊กเกอร์คือเอาง่ายๆนะไม่ต้องบอกว่าโจ๊กเกอร์ทำหรอกครับแต่ผู้คนรู้แน่นอนว่าไอ้เจ้าโจ๊กเกอร์เนี่ยอยู่เบื้องหลังตรงนี้แน่นอนด้วยความครีเอทีฟของพี่โจ๊กเกอร์เขาครับเขาสร้างบอลลูนยักษ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ลอยอยู่บนอากาศนะครับเหนือเมืองก็อตแธมและทำการนะครับระเบิดบอลลูนยักษ์นั้นไปนะครับแต่ว่าภายในบอลลูนยักษ์นั้นนะครับมีเศษแก้วพิษกระจายอยู่นะครับจึงทำให้หล่นลงมานะครับโดนผู้คนจำนวนมากเลยในเมืองก็อตแธมและพิษนะครับที่อยู่ในกระจกนะครับไม่ใช่พิษที่ธรรมดาด้วยนะครับเพราะว่าพิษอันนั้นนะครับจะทำให้ใบหน้าของผู้คนนะครับที่ได้รับพิษนั้นไปจะต้องยิ้มนะครับตอนตายนะครับก็เอาง่ายๆเลยนะให้ยิ้มเหมือนโจ๊กเกอร์นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฆ่าที่ครีเอทีฟนะครับแล้วก็ไม่ต้องบอกใครด้วยว่าใครฆ่านะครับเพราะว่าภาพการตายของผู้คนนะครับมันแสดงให้เห็นเลยแหละครับว่าผู้ที่ฆ่าเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เจ้าโจ๊กเกอร์นี่เองเรื่องที่6ความซาดิสของโจ๊กเกอร์คือการที่มันเปลี่ยนใบหน้าตัวเองได้โดยการนำใบหน้าของผู้อื่นเนี่ยมาเป็นใบหน้าของตนเองเขามีแต่สัญญกรรมนะฮะเพื่อเปลี่ยนหน้าแต่โจ๊กเกอร์คงบอกไม่เร็วทันใจพอนะครับพี่แกนะครับจึงทำการถลกหนังหน้าของคนอื่นนะครับเพื่อมาเป็นใบหน้าของตนเองด้วยเป็นเหตุการณ์นะครับที่โจ๊กเกอร์ได้ทำการหนีลี้ภัยมานะครับและได้ทำการทิ้งใบหน้าของตัวเองไว้นะครับโดยการตึงเอาไว้บนกำแพงนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้เกิดใหม่แล้วโดยเหตุการณ์ผ่านไป1ปีนะครับจากการที่เขาเนี่ยฟื้นฟูใบหน้าของเขานะครับเขานะครับได้กลับมาพร้อมกับการที่เขาเนี่ยได้ใบหน้าของคนอื่นมาด้วยโดยแรกๆนะครับโจ๊กเกอร์เนี่ยเอาใบหน้านะครับของตำรวจในเมืองก็อตแธมนะครับโดยมีการเปิดเผยแหละครับว่าโจ๊กเกอร์นะครับมีงานอดิเรกนะครับในการถลกหนังคนเล่นนะครับคนบ้าอะไรเนี่ยถลกหนังคนเล่นเป็นงานอดิเรกเรื่องที่7โจ๊กเกอร์สามารถชนะแบทแมนได้แน่นอนแหละครับว่าหลายต่อหลายคนนะครับคงรู้นะครับถึงกติพจน์นะครับของแบทแมนว่าเขาจะไม่ฆ่าผู้คนนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าการฆ่าผู้คนเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยไม่ต้องการนะฮะแต่ว่าเจ้าโจ๊กเกอร์นะครับเคยทำให้แบทแมนนะครับเคยจะตัดสินใจในการฆ่าโจ๊กเกอร์ด้วยแหละครับหลังจากที่โจ๊กเกอร์เนี่ยสามารถฆ่าผู้คนบริสุทธิ์มากมายหลายต่อหลายคนเลยจึงทำให้นะครับแบทแมนรู้สึกว่าเขาเนี่ยรู้สึกผิดที่เขาเนี่ยดันไม่ฆ่าโจ๊กเกอร์ทิ้งซะซึ่งมันก็หมายความว่านะครับโจ๊กเกอร์สามารถทำให้แบทแมนนะครับสูญเสียการควบคุมตนเองเขานะครับจากผู้ที่มีคติพจน์ว่าจะไม่ฆ่าคนนะครับแต่เขาเคยเกือบตัดสินใจในการฆ่าโจ๊กเกอร์ไปแล้วจึงทำให้นะครับโจ๊กเกอร์รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชนะที่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจนะครับของแบทแมนลงไปได้เรื่องที่8โจ๊กเกอร์ทำให้ลูกสาวของจิมกอร์ดอนนะครับกลายเป็นหญิงอัมพาตโดยโจ๊กเกอร์จัดการฆ่าเมียนะครับของจิมกอร์ดอนลงไปนะครับได้ทำการยิงลูกสาวของจิมกอร์ดอนนะครับชื่อบาบาร่านะครับแต่ว่าเจ้าโจ๊กเกอร์ไม่ได้ต้องการจะฆ่าบาบาร่านะครับแต่ต้องการทรมานบาบาร่าโดยการทำให้บาบาร่านะครับกลายเป็นหญิงอัมพาตไปซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชั่วร้ายนะครับโดยการที่เจ้าโจ๊กเกอร์เนี่ยไม่ได้ฆ่าทิ้งลงไปนะครับแต่ต้องการทรมานให้คนคนนึงเนี่ยกลายเป็นหญิงอัมพาตไปเรื่องที่9โจ๊กเกอร์นำภาพเปลือยของบาบาร่านะครับมาให้จิมกอร์ดอนได้รับชมอันนี้ต้องเรียกได้ว่านะครับเป็นความโหดของโจ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ความซาดิสของพี่แกด้วยนั่นแหละครับโดยโจ๊กเกอร์นะครับได้ทำการนะครับยิงลูกสาวนะครับของจิมกอร์ดอนไปนะครับที่ชื่อว่าบาบาร่านะครับโดยการทำให้เธอเป็นอัมพาตไม่หนำซ้ำนะครับโจ๊กเกอร์ยังจับบาบาร่านะครับแก้ผ้าทั้งหมดเลยและทำการถ่ายรูปนะครับและนำให้จิมกอร์ดอนนะครับได้รับชมซึ่งยังมีการถกเถียงกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยบาบาร่าเนี่ยถูกโจ๊กเกอร์มันข่มขืนหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีบอกนะครับแต่ก็ยังเป็นประเด็นที่มันถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้แต่ก็นับได้ว่านะครับเป็นการกระทำที่โหดสัตว์รัสเซียของโจ๊กเกอร์เป็นอย่างมากเลยนั่นแหละครับกับการที่พี่แกนะครับยิงให้ลูกสาวเขาเนี่ยเป็นอัมพาตและพี่แกนะครับยังถ่ายรูปแบ็คเมย์นะครับลูกสาวของจิมกอร์ดอนแบบตอนแก้ผ้าอย่างนี้เป็นอะไรที่มันโหดร้ายมากนะสำหรับคนเป็นพ่อเรียกได้ว่าเจ้าโจ๊กเกอร์เนี่ยมันโคตรซาดิสเลยนั่นแหละฮะเรียกได้ว่าอย่าไปยุ่งกับพี่แกเลยนะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ9เหตุผลนะครับที่โจ๊กเกอร์เป็นตัวร้ายที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะครับ
ในโลกการ์ตูนคือจริงๆแล้วเนี่ยความน่ากลัวของพี่แกนะครับเพราะว่าถ้านับจริงๆแล้วโจ๊กเกอร์มันก็แค่คนธรรมดาเท่านั้นแต่ด้วยความฉลาดของมันความซาดิสของมันและความโรคจิตของมันนะครับจึงทำให้มันนะครับสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เกินกว่าที่พวกเรานะครับจะคาดคิดได้นั่นแหละครับจึงทำให้คนธรรมดาละคนนี้สามารถกลายเป็นคนที่มันน่ากลัวได้เป็นอะไรที่แบบโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอโจ๊กเกอร์คิดดูแล้วกันนะครับว่าวีรกรรมวีรเวรของพี่แกนะครับมากมายมหาศาลแค่ไหนและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้รับชมนะครับสำหรับหนังเดียวของโจ๊กเกอร์นะครับก็รีบไปรับชมกันเลยนะครับหรือถ้าแบบว่าตอนนี้ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยออกเป็นแผ่นแล้วนะครับก็สามารถไปสนับสนุนได้นะครับสำหรับหนังของโจ๊กเกอร์เพราะว่าหนังเรื่องนี้บอกได้เลยแหละครับว่าเป็นหนังที่ดีมากๆนะครับก็อยากทุกคนนะครับได้รับชมจริงๆและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับผมฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ